สู้ต่อไปครับเสื้อแดงถูกคำคนทิ้มแทงทำใจให้มันเย็นเย็นทำในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เราเห็นสู้กับสัตว์เลือดเย็นเราต้องระวังให้ดีมันโหดร้ายลุยเข้าไปลุยเข้าไปคิดจะสู้แล้วต้องสุดตัวกลัวอะไรอายอะไรคิดจะสู้แล้วต้องสุดใจเพื่อประชาธิปไตยประเทศไทยของเราลุยเข้าไปลุยเข้าไปคิดจะสู้แล้วต้องสุดตัวจะสู้แล้วต้องสุดใจมีหนึ่งสมองสองมือกับหนึ่งสะดือเท่ากันใช่ไหมจากหมู่บ้านเล็กๆที่มีไม่กี่ร้อยหลังคาเรือนแต่บานหน้าต่างประตูหน้าบ้านกลับเลือกที่จะเปิดรับคนไทยหัวใจสีแดงเข้ามาได้พักพิงปิดกั้นคนหัวใจเสื้อหลากสีการรวมพลังเกาะกลุ่มเพื่อจัดตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแม้ทุกคนจะรู้ซึ้งและเข้าใจดีว่าจังหวัดอุดรธานีอยู่ภายใต้การบริหารงานของใครทั้งในด้านความคิดและอุดมการณ์ที่เป็นเส้นขนานไม่มีวันที่จะยืนอยู่ในแนวคิดระดับเดียวกันแต่ทุกคนก็มีหัวใจเลือดนักต่อสู้เต็ม 100% พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคที่จะถาโถมเข้าใส่เพราะการประกาศเจตนารมณ์ว่าเป็นหมู่บ้านคนเสื้อแดงในครั้งนี้จะเป็นการส่งสัญญาณให้หมู่บ้านทุกหลังคาเรือนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจับมือกันให้มั่นเกาะกลุ่มกันให้เหนียวแน่นเพื่อกุมหัวใจคนไทยหัวใจสีแดงลุกขึ้นต่อสู้อีกครั้งท่ามกลางอุณหภูมิการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์ที่ต่อสู้กันด้วย1สมอง2มือภายใต้เจตนารมณ์ที่สู้กันด้วยสติปัญญาจากคนรากหญ้าสู่รากแก้วก่อกำเนิดเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีที่เกาะกลุ่มเคียงข้างกันไปด้วยหัวใจของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกวิถีทางของการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยที่ส่งผลให้เพื่อนพ้องน้องพี่คนเสื้อแดงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมือและคำสั่งฆ่าของคนไทยที่มีบรรพบุรุษคนเดียวกันการสูญเสียพี่น้องคนเสื้อแดงจากเหตุการณ์เมษาธมินจะขอจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานไม่มีวันดับสูญสิ้นถึงวีรกรรมการต่อสู้ของเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักในประชาธิปไตยคนเสื้อแดงที่เรียกร้องประชาธิปไตยแต่ผลสุดท้ายกลับต้องแลกมาด้วยชีวิตและน้ำตาขอเรียนเชิญพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยมาร่วมขบวนแห่หมู่บ้านประชาธิปไตยเพื่อเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติยศของหมู่บ้านเราว่าเราน่ะชอบประชาธิปไตยเราไม่ชอบเผด็จการใช่หรือไม่ขอเสียงด้วยแดงไม่ได้หัวใจของเรามันแดงจะอยู่อย่างพ้องชนคนแกร่งให้สีแดงแดงทั้งแผ่นดินความสูญเสียแต่หัวใจทุกดวงไม่มีวันสูญสิ้นและแตกดับเส้นทางเรียกร้องประชาธิปไตยยังคงดำเนินต่อไปถึงแม้จะรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะมืดบอดเพราะคนไทยตาสว่างไม่เท่ากันถึงแม้จะรู้ดีว่าแค่สองมือเปล่าจะสู้อะไร
กับด้ามกระบอกปืนแต่หัวใจทุกดวงก็จะคอยพยุงกันและกันเพื่อให้ก้าวเดินต่อไปตราบใดที่หัวใจของเพื่อนพ้องน้องพี่คนเสื้อแดงยังมีอุดมการณ์ยังคงมีหัวใจที่ตั้งมั่นไม่มีวันเดินถอยหลังทุกฝีก้าวก็จะมุ่งหน้าไปในเส้นทางเดียวกันไม่มีวันแตกสลายแตกแยกเป็นหลายเผ่าพันธุ์ทุกหัวใจจะมีกันและกันตลอดไปเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยกลับมาเต็มใบอีกสักครั้งไม่ได้หัวใจของเรามันแดงจะอยู่อย่างพ้องจนคนแกร่งประกาศว่าสีแดงจะแดงทั้งโลกาเป็นใหญ่ไม่ใช่อำมาตยาต้องหยุดต้องยุติธรรมอย่าสร้างเรื่องชี้นำต้องยุติธรรมนำหน้าไม่เอาสองมาตรฐานที่ไงพวกพันธมารมันไม่เคยเสียท่าคนดีต้องหนีไปไกลอนาถน้อเมืองไทยจะอยู่ยังไงกันละว่าไม่สู้ก็ไม่สิ้นสุดถ้าหยุดก็แพ้สักดีนาถึงจะเป็นม็อบไม่มีเส้นจะไม่ขอเป็นทาสอำมาตยาการผนึกกำลังร่วมต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์ที่จุดประกายหมู่บ้านคนเสื้อแดงเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีด้วยป้ายสัญลักษณ์พันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรนายกในดวงใจของคนเสื้อแดงแม้จะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแต่หัวใจสำคัญของความจริงวันนี้ก็คือนายกหนึ่งเดียวในหัวใจกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีที่ไม่มีวันยอมรับการปฏิวัติก่อรัฐประหารในเหตุการณ์ที่ผ่านมาแม้จะเปลี่ยนปีพ.ศ.แต่หัวใจทุกดวงก็ยังเชื่อมั่นว่าสักวันพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรจะกลับมาเป็นนายกในหัวใจคนเสื้อแดงอีกครั้งคิดถึงทักษิณพลัดถิ่นไปอยู่แดนไกลป่านนี้จะเป็นยังไงสบายดีไหมชาวบ้านคิดถึงเมืองไทยตอนนี้มองไปทางไหนก็ตึงผู้คนต่างก็เครียดถึงคิดถึงอยากให้กลับมาปัญหามากมายบ้านเมืองวุ่นวายทุกวันชาวบ้านพากันตกงานโรงงานก็ปิดเศรษฐกิจก็พังสิ่งที่ดีๆทำไว้เขาไล่ลบล้างเช็คบินไล่ล่าล้างบางประเด็จการคุณนางเขากลางขับเมืองที่ลอนดอนท่านหลับนอนยังไงจะหลับสบายดีไหมยามนี้ว่างานอย่าผ่านคุณคืนก็พวกตัวยามันยั่วหวังมั่วการเมืองมีแผนห้าคันเลยเหลืองหวังขึ้นครองเมืองเป็นนายกใหม่สบายดีไหมยามนี้ว่างานอย่าผ่านคุณคืนก็พวกตัวยามันยั่วหวังมั่วการเมืองมีแผนห้าคันเลยเหลืองหวังขึ้นครองเมืองเป็นนายกใหม่คิดถึงทักษิณได้ยินแต่เรื่องร้ายๆยังยัดยุบ
จะฆ่าให้ตายมาหมู่กันเมืองการขยายหมู่บ้านคนเสื้อแดงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจาก1หมู่บ้านเติบโตขึ้นเป็นโครงการหมู่บ้านที่2โดยการเปิดป้ายหมู่บ้านคนเสื้อแดงที่บ้านโคกสว่างตำบลนาเหล่าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีบ้านโคกสว่างมีประมาณ170หลังคาเรือนที่ร่วมด้วยช่วยกันด้วยใจในการสานต่อภารกิจโครงการหมู่บ้านคนเสื้อแดงที่ทุกคนต่างมีความหวังว่าสักวันทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอจะผลิดอกออกผลเกิดเป็นหมู่บ้านคนเสื้อแดงให้แดงเต็มใบบนผืนแผนที่จังหวัดอุดรธานีให้สมกับคำว่าอุดรธานีเมืองหลวงของคนเสื้อแดงถามในบางคนเสื้อแดงนะครับบางคนสว่างเงาพี่น้องที่อายุในบ้านนะครับเป็นยินเสียงของประชาสัมพันธ์โยกาสิออกมาร่วมกิจกรรมนะครับพ่อสีมาพบปะพ่อแม่พี่น้องที่ก็เลยมาลงขวนนะครับเพื่อเข้าสีเคลื่อนไหวต่อไปนั้นก็สิ่งของสีอาศัยมวลชนนะครับอาศัยพี่สายน้องกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีกับการรวมพลังสร้างอาณาจักรหมู่บ้านคนเสื้อแดงแทนสัญลักษณ์การต่อสู้ท่ามกลางความแตกแยกในสังคมไทยกับระบบ2มาตรฐานหมู่บ้านโคกสว่างตำบลนาเหล่าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งที่2ของคนเสื้อแดงที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาอีกครั้งในการผนึกกำลังรวมกลุ่มแสดงพลังในการต่อสู้โดยเรียกร้องประชาธิปไตยในรูปแบบของการแสดงสัญลักษณ์เชิงต่อสู้ที่มีธงแดงติดไว้หน้าบ้านทุกหลังคาเรือนโดยมีเป้าหมายในการรวบรวมพลพรรคคนเสื้อแดงตามหมู่บ้านตำบลและอำเภอในจังหวัดอุดรธานีได้ออกมาขับเคลื่อนต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์ที่มีอุดมการณ์เดียวกันที่จะยึดมั่นและสนับสนุนคนเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศในการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยและต้องการให้พันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกครั้งถึงแม้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์ที่ทุกคนต่อสู้กันด้วยสองมือเปล่าแต่เราก็ต้องใช้สติปัญญาที่จะก้าวเดินต่อไปเมื่อหมู่บ้านคนเสื้อแดงเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกคนขานรับและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนโดยมีหมู่บ้านหนองหูหลิงเป็นโครงการนำร่องหมู่บ้านคนเสื้อแดงที่มีประชากรอาศัยอยู่353คนทั้งหมด75ครัวเรือนและหมู่บ้านโคกสว่างตำบลนาเหล่าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีที่ประกาศตัวเป็นหมู่บ้านคนเสื้อแดงแห่งที่2อย่างเป็นทางการสู้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 เสียงกรีดร้องเสียงแห่งความสูญเสียคือภาพเหตุการณ์ที่คนเสื้อแดงไม่มีวันลบเลือนไปจากความทรงจำถึงแม้จะผ่านวันและคืนแห่งความโหดร้าย
หวาดกลัวตอกย้ำว่าใครสั่งฆ่าประชาชนการออกมาเรียกร้องครั้งแล้วครั้งเล่าถึงแม้จะไม่เกิดประโยชน์แต่ทุกคนก็มีความหวังว่าชีวิตที่เสียไปต้องมีสักวันที่ได้รับความเป็นธรรมการต่อสู้ด้วยรูปแบบสัญลักษณ์การออกมาขับเคลื่อนบนถนนราชประสงค์ด้วยวิธีทางแห่งการต่อสู้หลากหลายรูปแบบทั้งการพับนกเพื่อเสรีภาพการทำตุ๊กตาไล่ฝนการปั่นจักรยานสองขาเพื่อประชาธิปไตยก็เพื่อออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับแกนนำและกลุ่มคนเสื้อแดงที่ต้องติดคุกได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสรภาพกับความหวังถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกกลุ่มต่างก็เชื่อมั่นว่าสักวันฟ้าต้องมีตาและสักวันจะเป็นวันของเรารัฐบาลเรียกร้องหลายอยากให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันค่ะเพื่อว่าสิได้สู้สู้กับรัฐบาลชุดนี้ยังที่เอามวลชนสู้ค่ะอยากรู้ว่าสู้สู้แล้วถึงสิตายเพิ่นก็ยอมสู้นะคะครับผมค่ะแล้วก็กิจกรรมอะไรต่างๆของอำเภอเพนเราจะมีการทำต่อเนื่องอย่างไรบ้างครับก็คิดว่าสิเฮ็ดให้ครบถ้าเป็นไปได้ก็ไปอำเภออื่นนำล่ะค่ะที่ให้เทศบาลนี่ชุมเพิ่นออกมาบ่ได้นี่เพิ่นก็ได้รู้บ่ได้เห็นเฮาไปหาเพิ่นถึงประตูบ้านเลยเพราะว่าพื้นที่เมืองอุดรนี่มันแดง 90% ล่ะค่ะแดงเพราะหยังก็เพราะมันบ่มีความเป็นธรรมในประเทศเฮานี่ล่ะครับผมทั้งๆที่ไปแบบดีๆไปขอร้องให้ขอให้ใส่สิทธิ์ให้ได้ใส่สิทธิ์นี่ก็รัฐบาลชุดนี้เขาเจ้าก็บ่เล็งเห็นนะคะถึงเกิดมาหนูก็เกิดมาก็บ่คิดว่าสิมีเหตุการณ์แบบนี้บ่คิดว่าสิมีทหารออกมาฆ่าประชาชนถึงเป็นเจ้าของประเทศแล้วก็เจ้าของภาษีสิซื้ออาวุธทุกอย่างนี่ให้ทหารเขาก็ยังกล้าฆ่าพ่อแม่พี่น้องเฮาได้หนูก็ครับผมก็คิดว่าสิมีอีกบ่รัฐบาลที่สิเป็นแบบนี้นี่ถ้าเกิดมาบ่เคยเห็นเลยค่ะในชีวิตนี้ครับผมคือการเรียกร้องอันนี้เราจะให้ท่านทักษิณกลับมาอยู่ประเทศไทยมั้ยหรือยังไงครับผมค่ะอยากให้ค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศไทยเฮาเพิ่นบ่เคยเฮ็ดให้คนไทยนี่ต้องน้ําตาตกน้ําตาไหลคือรัฐบาลชุดนี้ค่ะครับผมแล้วคิดถึงท่านมั้ยครับผมค่ะคิดถึงค่ะครับผมถ้าท่านอยู่ต่อหน้าเราจะคุยอะไรกับท่านบ้างครับผมอยากให้ท่านกลับมาเป็นขวัญใจของประชาชนทุกคนนะคะเขาทุกคนรักท่านค่ะรักท่านมากค่ะครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับมีการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงวันนี้ค่ะฉันนางไม้พงอมาตย์ค่ะฉันมีความภูมิใจค่ะที่มาเปิดอยู่กับบ้านพวกฉันค่ะแต่ครั้งแรกฉันก็ไปค่ะขนาดว่าไปอุดรฉันก็ไปเพราะว่าก็นึกว่าสิไปเบิ่งความเป็นธรรมของผู้ที่เขามาแต่แล้วบ่ได้ความเป็นธรรมจักเทื่อเกิดมาจนว่าเฒ่าจนว่าฮอด60ปีแล้วบ่เคยเห็นเพิ่นสิมาทําดีคือทักษิณถ้าเป็นไปได้คันเขาว่าจ่อตาเบี่ยงนึงจังสิให้ทักษิณกลับขึ้นมาฉันจ่อเบี่ยงนึงเลยค่ะครับผมคิดค่ะนี่คือคิดถึงที่สุดเลยค่ะฉันบอกเลยว่าคนที่ไปโรงพยาบาล30บาทต่อโรคนี่คันบ่มีทักษิณเนี่ยหมู่ที่บ่มักทักษิณนี่อยากอายย้อนยาของโรงพยาบาลเนี่ยค่ะครับผมซุ่มสิว่ามักทักษิณเนี่ยอยากอายย้อนยาเนี่ยสมัยท่านอยู่ท่านดีมากเลยจ้าดีมากเลยค่ะฉันบ่เคยเห็นเลยว่าคนที่เป็นนายกมาเนี่ยผู้ละ2ครั้งก็มีฉันบ่เคยเห็นเลย60ปีฉันก็เห็นค่ะฉันเลยมีความประทับใจในตรงนี้ค่ะถึงสิทุกข์สิยากปานใดก็สร้างแต่จี้พวกฉันหาขุดหัวเล่ากับหัวหญ้าบัดทักษิณมาเป็นนี่คนที่บ่เคยมีเฮียนก็มีเฮียนอยู่นี่คือความภูมิใจค่ะครับผมค่ะท่านตัวต่อหน้าอยากบอกอะไรกับท่านมั้ยครับค่ะอยากบอกอยู่ค่ะพ่อทักษิณเอ้ยขันสงสารเมตตากรุณาโคกบัดกวนโคกสว่างน่ะถ้ายังเหลียวเห็นหรือบ่เหลียวเห็นก็ได้สาธุพระแม่ธรณีผู้คำนำให้กินคำเดียนอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสกลโลกนี่ขอให้พ่อทักษิณกลับขึ้นมาบ้านโคกสว่างให้พวกฉันได้อยู่เย็นเป็นสุขตายฉันก็สินอนตาหลับนี่ค่ะที่เปิดหมู่บ้านเสื้อแดงบ้านโคกสว่างวันนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ผ่านมาได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับครับผมเป็นการต่อสู้แบบเชิงก็เป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ประชาธิปไตยโดยสันติอหิงสาเราครับผมครับที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับเราไปต่อสู้มีการเรียกร้องเสื้อแดงไงบ้างครับที่ผ่านมา
เราก็ไปเรียกร้องประชาธิปไตยไปทนทุกข์ลำบากนอนให้ยุงกัดก็ค้าว่าเป็นผู้ก่อการร้ายของบ้านเราเป็นไงเสื้อแดงนี้บ้านเราที่ดูแลเป็นยังไงครับก็ประมาณ 60% ครับ 60% ครับตอนการต่อสู้แต่ละครั้งเนี่ยของหมู่บ้านพวกสว่างมีการเรียกร้องเนี่ยเพื่อประเทศไทยหรือว่าต้องการเรียกร้องหาอะไรอีกมากมายไหมครับต้องการเรียกร้องความยุติธรรมคืนให้กับสังคมแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแกนนำกลุ่มเสื้อแดงที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่ทั่วประเทศให้มีอิสรภาพอย่างเราครับผมแล้วเป็นไงที่ผ่านมาครับ นายกทักษิณเนี่ยเราคิดถึงไหมครับคิดถึงครับคิดถึงท่านทักษิณมากมากครับเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านแล้วก็พักแคมป์ด้านนี้เอ็กเอ็มเอลอะไรต่างๆครับผมกองทุนหมู่บ้านเราอยากให้ท่านกลับขึ้นมาอยากให้ท่านกลับขึ้นมาเป็นนายกขวัญใจของประชาชนต่อไปอยู่ครับครับผมแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างสมัยท่านทักษิณเป็นนายกกับปัจจุบันนี้ต่างกันครับต่างกันกับฟ้ากับดินเลยครับถ้าท่านอยู่ต่อหน้าเนี่ยคุณพ่ออยากคุยอะไรท่านทักษิณลองฝากอะไรถึงท่านหน่อยถ้าท่านทักษิณอยู่ต่อหน้าอยากให้ท่านทักษิณกลับคืนมาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับตบสยบหมู่บ้านคนออกจากบ้านรวมพลังเสื้อแดงรับเพื่อรุกเตรียมบุกทั่วทุกระแหงเพื่อการเปลี่ยนแปลงแรงก็แรงไม่กลัวความจริงทิ้งแทงศัตรูต่อสู้ที่ทำสิทธิ์บทเรียนจบจำใส่หัวแดงไปทั่วหมู่บ้านคนเสื้อแดงคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประชาชนการรวบรวมสมาชิกกลุ่มคนเสื้อแดงในผืนแผ่นดินเมืองอุดรธานีก็เพื่อประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าคนเสื้อแดงอุดรธานีไม่มีวันตายหรือแตกดับแต่จะเพิ่มทวีขึ้นเป็นหลักแสนหลักล้านก็เพราะการกระทำของรัฐบาลที่กดดันและการบริหารแบบ2มาตรฐานที่คนไทยหัวใจสีแดงรับไม่ได้นั่นเองหมู่บ้านคนเสื้อแดงกับการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางความคิดแม้จะสวนกระแสกับแรงต่อต้านจากคนละขั้วคนละฝ่ายแต่ทุกภารกิจในกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีก็ต้องก้าวเดินต่อไปในฐานะของผู้ริเริ่มในโครงการหมู่บ้านคนเสื้อแดงที่จะทำให้หมู่บ้านคนเสื้อแดงเกิดขึ้นจาก2และ3ตามมาเป็นลำดับบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ป้ายพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรที่ทุกหมู่บ้านจะเป็นสีแดงทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีพี่น้องบ้านหนองฮูริงมื้อนี้กลุ่มพวกคนเสื้อแดงอยู่ในเมืองอุดรได้มาเยี่ยมได้รับร่วมรับประทานอาหารได้กินข้าวน้ำกันตำบักหุ่งย่างงั่วรู้สึกว่าแซ่บหลายที่มาเยี่ยมมื้อนี้เพื่ออยากมาเชิญชวนพี่น้องให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องต่อสู้กับรัฐบาลอยากให้ได้ให้รัฐบาลปล่อยแกนนำคนเสื้อแดงที่ถูกคุมขังอยู่น้ำต่างจังหวัดและในกรุงเทพและให้รัฐบาลเอา
กฎหมายเอารัฐธรรมนูญปี40ขึ้นมาใช้ปัจจุบันมันบ่เป็นบ่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากรัฐบาลได้กระทําและแต่ได้กระทํา2มาตรฐานเสื้อแดงเฮ็ดหยังก็ผิดพวกอีกตรงทางเฮ็ดหยังก็บ่ผิดแม่นบ่พี่น้องวีรภาพงดงามท่ามกลางการต่อสู้โลกได้รับรู้นักสู้ประชาชนมีใจอังกาเพียงว่ามีจำนนคุณค่าของคนคือคนเป็นไทยเพื่อนเอ๋ยเราเคยวาดหวังกันอยู่บนหนทางสู้เพื่อประชาธิปไตยแสงทองส่องฟ้าพวงประชาสุขใจประชาชนเป็นใหญ่ทั่วแคว้นเขตข้าก้าวข้ามมานาทีสีทันดอนหมื่นโคตรแสนขอนกรามร้อนรุดตาทุกทารทมมีเคยไทยทาด้วยเกียรติกระบือน้ำจะก้าวตามวีรชนหลับเถิดเพื่อนรักวีรชนคนกล้าอย่าห่วงเลยนะชีวาของคงชนมาล้มลาลุกลุกกันอีกคนจะสู้ตราบจนถึงวันแห่งชัยตราบวันแห่งชัยต้องเป็นของเราสู้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 กระแสของชุมชนในอุดรธานียังคึกคืนเหมือนเดิมไหมครับคึกคืนเหมือนเดิมค่ะส่วนหมู่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะคะผ่านศึกสีหรือว่าตำบลบ้านตาดนะคะหมดเลยที่บ้านเนี่ยใช้ตลอดเลยค่ะเสื้อแดงแล้วก็ธงแดงติดด้วยทางราชการเขาบอกว่าจะไม่ให้ติดหรืออะไรแล้วแต่เพราะว่าชอบค่ะใจรักค่ะครับผมแล้วก็ทุกวันนี้คิดถึงทักษิณด้วยค่ะครับผมอยากจะให้ท่านได้กลับมาบริหารบ้านเมืองหรือว่ายางพาราที่จะออกไปทุกวันนี้นะคะเพราะว่าราคามันตกต่ำมากหรือว่าข้าวอย่างนี้นะคะอยากจะให้ท่านกลับมาค่ะแล้วก็รักมากเอาว่าเป็นพ่อคนที่สองก็ได้ค่ะเพราะว่ารักมากเลยดีค่ะอย่างเงินอะไรทุกอย่างแล้วก็บัตรทอง30บาทเนี่ยทางพรรคอื่นน่ะเขาบอกว่า30บาทตายทุกโรคแต่ทักษิณน่ะรักษาหายได้หมดทุกโรคค่ะแล้วจะเป็นราคาแสน2แสนที่มารักษาเนี่ยแต่ก่อนยังไม่หายแต่พอทักษิณมานี่ก็30บาทรักษาได้ค่ะครับผมก็
อยากได้ท่านกลับมาค่ะวันหนึ่งสองวันหรือสองเดือนสามเดือนก็แล้วแต่อยากจะให้ท่านกลับมามากเลยค่ะครับการต่อสู้ครั้งนี้ก็อยากให้สู้เพื่อท่านใช่ค่ะเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อประชาธิปไตยที่จะให้ท่านกลับมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะแม้แต่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็อยากจะให้ท่านกลับมาค่ะแม้ทุกวันนี้ไม่ชอบเลยค่ะครับอะไรแล้วแต่แม้แต่ทีวีช่องไหนช่องไหนก็ถ้าไม่มีทักษิณหรือว่าไม่มีเสื้อแดงไม่อยากจะดูเลยค่ะเพราะว่าเกลียดมากเลยค่ะไม่อยากจะให้มีตรงนี้ค่ะเราอยากให้รัฐบาลเนี่ยปล่อยแกนนำเราปล่อยค่ะอยากให้ปล่อยหมดเลยหมดประเทศทุกคนเลยที่ว่าอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ทุกประเทศเลยค่ะทุกจังหวัดเลยอยากจะให้ปล่อยหมดแล้วขังไว้ทำไมขังไว้เพื่ออะไรคะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเราทำเพื่อประชาธิปไตยเพื่อความถูกต้องทำไมต้องขังเราขังเพื่ออะไรคะไม่ชอบเพียงดีๆให้มันปล่อยไปเลยปล่อยให้หมดมันจะได้มาต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อประเทศชาติใช่ไหมคะค่ะไอ้ตรงนี้ไม่ชอบเลยค่ะบอกจริงบอกว่าให้ปล่อยเลยรัฐบาลแล้วถ้าได้ก็ตายตายไปซะอย่างนี้ค่ะดีมากค่ะเป็นไงบ้างครับคุณผ่านนี่เสื้อแดงในอุดรธานีการต่อสู้สู้ยังไงบ้างครับมากเลยครับสู้ด้วยสันติวิธีครับผมสู้ด้วยสันติวิธีแล้วก็ยังแพ้เขาครับครับผมผมคิดถึงพ่อทักษิณมากครับครับผมคือว่าชีวิตผมแต่ก่อนมานี่มีอยู่มีกินมาตลอดแล้วครับครับผมพ่อทักษิณผมไม่อยู่แล้วก็ผมลงทุนตอนพ่อทักษิณอยู่ผมลงทุนเลี้ยงวัว 200,000 ครับครับแล้วก็มายึดสนามบินมายึดอันนู่นยึดทำเนียบยึดอะไรนี่ราคาวัวต่ำสุดลงมาจาก 200,000 เหลืออยู่ 60,000 50,000 อย่างนี้ครับชีวิตของผมเศรษฐกิจแย่มากเลยครับชีวิตของผมพังแล้วก็ผมมีเงินอยู่ 20,000 ผมไปลงทุนซื้อพัดขายแล้วก็อยู่ราชประสงค์ก็พังทลายชีวิตของผมหมดแล้วครับไม่มีเหลือแล้วเงินที่ผมลงทุนไปอยากให้ท่านกลับมาอยากให้ท่านพ่อทักษิณกลับมาโดยเร็วไปด้วยเดียวครับถูกครับวันนี้คือสมัยท่านอยู่เนี่ยท่านทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมากมีมากเลยครับทั่วประเทศผมเป็นคนเสาะแสวงหาชีวิตของประชาชนชาวบ้านเหมือนกันครับแต่ก่อนนี่มีคนร่ำรวยมีรถไม่น่าจะมีก็มีเพราะว่าพ่อทักษิณบริหารประเทศดีครับครับผมมีอะไรก็ประเทศเรากำลังจะรุ่งเรืองเพิ่มทวีคูณขึ้นนะครับแล้วทีนี้มายึดสนามบินล่ะครับไปยึดสนามบินเศรษฐกิจใต้ต่ำสุดลงไม่มีอะไรแล้วครับทีนี้ประเทศไทยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วครับครับผมวันนี้ทางคณะกลุ่มคนเสื้อแดงนี่มาทำกิจกรรมอะไรบ้างครับครับวันนี้ทางกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีได้ออกมาพบปะพี่น้องบ้านหนองฮูลิงเพื่อจะตั้งหมู่บ้านหนองฮูลิงเป็นหมู่บ้านคนเสื้อแดงครับและนำยานำสิ่งของผ้าห่มเล็กๆน้อยๆมามอบให้ญาติผู้ถูกคุมขังและแจกยาเวชภัณฑ์ให้พี่น้องเราพวกเราในหมู่บ้านหนองฮูลิงครับวันนี้ครับครับผมแล้วก็กิจกรรมที่สนับสนุนของการเสื้อแดงเนี่ยเพื่อต้องการอย่างไรบ้างครับให้การปลอดกิจกรรมการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยครับและสิ่งสำคัญที่สุดอยากให้ทางรัฐบาลได้ปล่อยแกนนำคนเสื้อแดงครับที่ถูกคุมขังอยู่ตามต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานครครับเพื่อให้เกิดความปองดองสมานฉันท์ขึ้นในประเทศแล้วก็ท่านนายกทักษิณจะได้กลับเข้ามาประเทศไทยครับผมทางรัฐบาลครับปล่อยแกนนำเถอะครับควบคุมไว้ทำไมครับพวกเขาไปเรียกร้องประชาธิปไตยพวกท่านเอาปืนรถถังมาไล่ยิงไล่ทำร้ายไล่ฆ่าก็ทำไมครับรัฐบาลครับคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนเถอะครับปล่อยแกนนำครับท่านทักษิณจะได้กลับคืนมาประเทศไทยครับผมครับผมแล้วก็กลุ่มเสื้อแดงเราท่านนี้มีความผูกพันกับท่านทักษิณมากน้อยเพียงไรครับกลุ่มคนเสื้อแดงมีความผูกพันกับนายกทักษิณคือครับป่วยมีเงินแค่30 บาทรักษาได้ทุกโรคครับแล้วความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้ข้าวของไข่ลูกหนึ่งเท่าไหร่ครับไข่อภิสิทธิ์ลูกหนึ่งเท่าไหร่ครับน้ำมันอภิสิทธิ์ลิตรหนึ่งเท่าไหร่ครับท่านทักษิณอยู่ความเป็นอยู่ของพวกผมดีขึ้นกว่านี้เยอะครับผมนายกจ้าทุกคนศรัทธาเรียกหาท่านอยู่อย่าทิ้งคนยากคนจนทุกคนขอให้ท่านสู้ให้โลกได้รู้
านคนเสื้อแดงเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนเสื้อแดงไม่กี่คนที่มีใจรักในประชาธิปไตยและรักในตัวบุคคลคือพันตรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรถึงแม้ว่าการขับเคลื่อนของกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีในครั้งนี้จะแตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะเป็นการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์ที่กลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัดอุดรธานีได้รวมกลุ่มกันโดยมุ่งเน้นในด้านวิถีทางแห่งการต่อสู้ที่ต้องใช้สติปัญญาที่จะก้าวเดินต่อไปซึ่งเราอยากเห็นจังหวัดต่างๆรวมกลุ่มกันจับมือกันในการจัดตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดงเพื่อที่จะเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งทนทานที่จะป้องกันภัยให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่คนเสื้อแดงจากหนึ่งหมู่บ้านคนเสื้อแดงในวันนี้ทุกคนก็มีความเชื่อมั่นว่าเราจะเห็นหมู่บ้านคนเสื้อแดงเติบโตขึ้นจาก2และ3หมู่บ้านเกิดขึ้นตามลำดับซึ่งทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนเสื้อแดงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจับมือกันให้มั่นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเรียกร้องประชาธิปไตยกลับคืนสู่มือประชาชนอย่างถูกต้องไร้ระบบ2มาตรฐานและการเฝ้ารอการกลับมาของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรนายกในดวงใจคนรากหญ้าสู่รากแก้วที่คนเสื้อแดงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยต่างเฝ้ารอการกลับมาของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรรอวันเธอกลับมารอวันเธอกลับมายังรักและยังศรัทธาคิดถึงเสมอวันที่เธอจากไปฉันเฝ้าตามข่าวอยากจะรู้เรื่องราวเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรที่ใครเขาพูดกันว่าเธอนั้นบ่อนทำลายฉันก็แปลกใจข้อมูลมันไม่ตรงกันระหว่างที่เราเจอกันกล่าวหามากมายปัญหาอีกสารพันฉันเฝ้ารอวันเธอกลับมาพิสูจน์ความจริงรอวันเธอกลับมารอวันเธอกลับมายังรักและยังศรัทธาคิดถึงเสมอรอวันเธอกลับมาหลายคนเขาอยากเจอแค่ได้ยินน้ำเสียงของเธอน้ำตามันซึมตั้งแต่รอในวันฝนจางฟ้าจะได้เปิดกลับมาเถิดคนดีตรงนี้มีคนคอยเสมอพร้อมกอดแห่งรักที่พักใจน้ำตาใสๆให้เธอฉันเชื่อมั่นเสมอว่าเธอนั้นคือคนดีรอวันเธอกลับมารอวันเธอกลับมารักและยังศรัทธาคิดถึงเสมอรอวันเธอกลับมาหลายคนเขาอยากเจอแค่ได้ยินน้ำเสียงของเธอน้ำตามันซึมตั้งแต่รอในวันฝนจางฟ้าจะได้เปิดกลับมาเถิดคนดีตรงนี้มีคนคอยเสมออ้อมกอดแห่งรักที่พักใจน้ำตาใสๆให้เธอฉันเชื่อมั่นเสมอ
ว่าเธอนั้นคือคนดีอยากจะเห็นรอยยิ้มของเธออยากตะโกนว่าคิดถึงเธอทุกลมหายใจ